สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เราตำแตงกันนะครับจะกินข้าวเช้าเนาะนี่แม่จะตำแตงใส่น้ำมะขามใส่น้ำมะขามเปียกด้วยมะนาวไม่ใส่มะนาวใส่มะขามกับมะกอกในนี้มีมะกอกนะครับมีมะเขือเทศมีพริกมีครบอะอะไรบ้างอะแม่น้ำตาลผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาแล้วมีปูดองด้วยนะครับปูด้วยน้ำปลานะผงชูรสน้ำปลาอ่ะนี่ตำแตงทำเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ใส่แตงลงไปเลยไปไหนล่ะให้เขามายกหม้อไปตักวันนี้เวทอยู่บ้านนะครับวันนี้วันสิ้นปีเนาะทำงานวันสุดท้ายนะครับอยู่บ้านยกหม้อไปเองวันนี้มีเป็ดนะครับเป็ดพะโล้ซื้อเป็ดเป็นตัวมาแล้วก็สับนะครับกินกับตำแตงนะน่ากินมากถูกแล้วหม้อหนึ่งเรากินข้าวเช้ากันเปรี้ยวหรือจืดแถมปากนิดนึงแม่แต่มันก็ได้แล้วแหละเพื่อนเห็นไหมจืดแถมปลาดีกว่าแถมปลาก็แหละไม้ค่ะไม้สนับสนุนโดยไม้นะครับ พอไหมเออพอแค่นั้นน่ากินไหมเพื่อนพอแล้วจานอ่ะจานมาตักเลยเอาจานสีขาวของเบสก็ได้มั้งแม่จานใบใหญ่ๆอ่ะหายตัวไปอยู่บนบ้านแล้วหรอใส่จานแบนเออใส่จานแบนนี่แหละนี่มันพอแล้วใช่ไหมเบสพอแล้วทำแตงนะครับน่ากินไหมเพื่อนมื้อเช้านะครับวันนี้ประมาณ10 โมงเช้านะใส่จานใหญ่เลยจ้าไปตำแตงจ้าไปเดี๋ยวเอาไปกินข้าวข้างนอกกันครับอันนี้เป็ดนะครับเป็ดพะโล้สับนะนี่ในหม้อนะครับซื้อเป็ดตัวใหญ่มาแล้วก็สับแล้วก็เอาน้ำต้มอีกทีนึงนะครับไหลอยู่ในกันน่ากินไหมแปลว่าเอามาตุ๋นให้เขาเข้าเนื้ออีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวเลยนะเนี่ยมีทุกส่วนเลยนะมีคอมีปีกมีน่องมีอกมีตูดมีทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเอ็กเขาตักอ่ะเอ็กเขาตักโชว์อีกรอบหนึ่งนี่ของบอวอนนะเขาได้กินแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆดูหัวก็มีคอก็มีปีกเห็นหมองมาเลยตกเบี้ยวหัวก็มีนะครับเอาหมองมาเลยเดี๋ยวมันตักน้ำซุปเลยนะครับโอ้โหข้าวเช้าครับวันสิ้นปีพ่อนั่งประจำการนะนี่ดูกับข้าววันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอติดตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวนะไปเบิ้งไหนที่บ้านนะไปบ้านเน่อ่ะกินข้าวก่อนครับเอ็กเอาช้อนไหมพี่น่ะเห็นพี่หรือเปล่าเห็นเบนหรือเปล่า
เด้ออย่างนี้ผมมาเบิ่งข้างหลังเกือบไปดิพ่อมันยังเกือบได้ไงโต๊ะมันใหม่แค่นี้เห็นอยู่มั้งตัวใหญ่ทั้งคู่นะที่เหี่ยวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พ่อไม่ใหญ่ไม่พ่อเนี่ยสุดขอบแล้วเนี่ยพ่อจะมีที่เหยียบอะไรอ่ะแมวช้อนไหมช้อนก็เหลืออยู่นู่นเอาช้อนป้าช้อนไหมพี่เบสอ่ะเป็ดนะครับเป็ดกับตำแตงอันนี้ดำๆมันคือเม็ดหญ้านะไม่ใช่หินแค่อะไรหรอกหินก็เก็บออกไปด้วยมันเก็บไม่ไหวมันเยอะทำไมข้าวมีเม็ดหญ้าด้วยอ่ะต้องถามไม่มีทำไมมีเม็ดหญ้ามีสงสัยมันจะมากครับหลดเกลียวครับหญ้าก็เกี่ยวครับเกี่ยวหญ้าขึ้นมาด้วยพี่เหมียวแน่นอนเลยเพราะว่ามันตัดข้างล่างอ่ะยันข้างล่างเกือบถึงโคนมันบางถ้าข้าวมันล้มนะเขาต้องเกลียวต่ำๆเลยกิ้มไหมใครจะกิ้มเอานี่ใส่ดูเป็ดแม่ดูกล้องข้างหลังเห็นปะใส่ดูเป็ดเห็นเบ๊ะปะเห็นเบ๊ะไหมเห็นหมดทุกคนเลยเห็นหน้าเบ๊ะไหมไม่เห็นไม่เห็นเบ๊ะเลยอ้าวจริงเหรอไม่เห็นแล้วมันกล้องมันเห็นทางนี้เยอะกว่าเดี๋ยวแม่ขยับให้หันกล้องมาเขาเห็นแล้วเห็นหน้าเบ๊ะไหมเห็นที่มีเต็มชัวร์เอาเอาต้องจับหน้าพิธีกรไว้เด่นๆไว้ต้องไปนั่งข้างพี่มันเย็นก่อยก่อนเอ็กไปพี่อันเนี้ยมาก็ได้เห็นเอ็กไงเอาเนี่ยนั่งนี่เออให้เอ็กนั่งนะจะได้เห็นเอ็กกินเนี่ยบ้าหน้าเลยอร่อยเนี่ยดูจานข้าวบังหน่อยดูจานข้าวว่าอร่อยแค่ไหนจัดไปส่งท้ายปีเก่ากินเป็ดวันสิ้นปีนะครับวันนี้ก็แยกย้ายกันไปเอ็กวันนี้ได้มาเอ็กกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านเอ็กจะไปร้อยเอ็ดซิตี้วันนี้เอ็กก็ไปร้อยเอ็ดนะครับบอกคนที่บ้านเลยเตรียมท้องรอท้องจิ๋วผมที่บ้านกินจะกินลาบวัวหรือจะกินลาบควายหรือจะกินลาบหมูเอ็กเขาเลี้ยงควายเยอะๆว่ะที่บ้านตอนเนี้ยเห็นแต่คนเขาเลี้ยงควายจัดหนักส่งข่าวไปทั้งบ้านเลยโอ้ไม่ได้ถึงเช้านู่นเลยเอ็กพรุ่งนี้จักสีหอดตอนไหนกระโบหูแล้วแต่จะบุญจะน่าจะอยากกินปีกอ่ะขอกินปีกนะแล้วมันสบายอยู่แล้วถึงสบายไม่อยากกินปีกครับมันเลิกติดแล้วมั้งติดมันถึงสบายเฉยกันแล้วมันจะสบายอยู่ขอนแก่นอยู่โคราชไม่เป็นไรขออนุญาตใช้มือนะนั่งหลับได้วะเนี่ยไม่ได้ยืนหน่อยโอ้ยขอนแก่นแอร์นั่งสบายนั่งหนุนกลับมาก็ขี่เครื่องบินเลยคราวนี้เบาหมดแล้วขากลับเอาไม่ใช่ 2,000 กว่าบาทแล้วไปยืนซื้ออยู่ตรงกันนะใช่ไหมกวนจะมันไม่มีที่ไอ้แม่สุขคิวเต็มหมดแล้วไงขายจองไว้เต็มไงเอาบัตรประชาชนเขาจองให้แล้วกันเอาบัตรประชาชนไปถึงเครื่องกันเลยไม่มัน 2,000 กว่าบาทไงหมายถึงอะขากลับแพงเหมือนกันอันเดียวกันแหละครับขาไปเลยที่หรือนี่ก็อีกทีละไอ้ทีกลับไปไหมกลับแล้วครับกลับเดิมมันกลับเดิมที่อะไรกลับยินนี่แหละมั้งเพราะว่าเขาอาจจะทำงานมันนี่เป็นระบาด30เศร้าส่วนมากเขาเปิดวันที่2ใช่ไหมเอกเขาเปิดวันที่2ทั่วไปแม่งเหลือโรงงานอะคอครับคอเป็ดอร่อยป่ะน้ำตุ๋นอันนี้หัวเป็ดค่ะหัวเป็ดพี่ชิมน้ำตุ๋นไอ้ที่พี่นักเก๋เขาซื้อมาให้โอ้โหเค็มปีเลยอันดำๆป่ะอืม อันนั้นมันเยี่ยมค่ะเยี่ยม
ต้มเกลือเหมือนกับต้มเกลือเลยผมมันต้มเกลือต้มหัวเกลือเค็มโอ้โหขนาดนั้นก็ขายมาแล้วขนาดที่กินน่ะน้ำน้ำต้มปลาใกล้ต้มปลาไปพี่ยังกินได้เนาะพี่ยังสดกินได้เนาะแต่ว่าน้ำมันนี่โอ้โหสดบ่ได้เลยเค็มมากเค็มแบบว่าสดเลยขนาดนี้เขายังขายวัน 6-700 ตัวเลยลูกเอ้ยก็อย่าไปซดน้ำดำมันสิอันนั้นเอาไว้ผสมไงแต่น้ำอันนั้นมันพอดีอยู่นะจ้ะน้ำซุปแต่เขามีน้ำซุปมาให้แบบซดจิ้มต่างหากอันนั้นคือตัวเลือกของเขาเนี่ยไอ้ดุยบอกว่าเอ็กซ์ซื้อรถแล้วได้รถหรือบ่เอกฮะสีอะไรอ่ะยังว่าจะเพิ่นซื้อล่อมาล่อแม็กไว้ผมว่าจะเบ็ดลงขายทาง Facebook อยู่ให้เขามารับของได้เลยนะโอนเงินเขาไปกี้เบ็ดแล้วนะบอกว่ามารับของที่ร้านเลยเดี๋ยวผมมารับที่ MBC เลยจะไปดูในเรื่องล่อแม็กเสียดิหายเลยอ่ะมาตักตักมาใส่อีกนะถ้วยนั้นน่ะเปลือกเหลือเยอะอยู่เลยในหม้ออุ้ยอร่อยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะเริ่มถ่ายไปตั้งแต่เชียงรายนะครับจะแวะวัดไอ้นั่นอยากแม่อยากแวะวัดนั่นที่ลำปางอ่ะสวยวัดอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของสิ้นปีนี้นะครับคลิปต่อไปพาไปดูอันนั้นหน่อยนะไอ้ถ้ำมันไหมถ้ำนั่นนะถ้ำสิบสามหมูป่านางนอนเหรอนางนอนนางนอนไงมันจะเป็นยังไงไงเหมือนที่เขาถ่ายหรือเปล่าฮะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูมีปีหนึ่งขับรถผ่านติดตั้งแต่ทางเข้าเหรออืมป้าขึ้นไปช้อปปิ้งแม่สายอืมรถติดตั้งแต่ทางเลี้ยวเข้าข้างเขาแม่ข้างเขาเขาเออขนาดมันวันที่2แล้วนะวันที่2มกราแล้วนะปีที่แล้วนี่ลูกเอ็กก็มาตักอีกเอ็กก็มาตักอันชิ้นตูดใครกินเบไม่กินป้าป้าป้าชิ้นตูดตูดมันตูดไม่ใช่ตูดลูกกลมขาขาน้องมันนี่ขาพี่หมีโอ้นั่นบอกครับป้าไปป้าไปว่าไอ้นั่นไงคนสับมันสับมันสับย้ำอยู่ที่เดิมอ่ะป้าก็เลยทักเขาว่าสับให้มันเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะสับเละๆมันไม่น่ากินป้าว่าอย่างนี้มันก็เลยสับลูกไปเละๆเลยหัวเป็ดนะครับอร่อยไปชอบดูดชอบแคะมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อทำทุกเขาโอเคนะเพื่อนเอามาลากข้าวเลยข้าวมัน3ข้อ10บาท4ข้อละ3ข้อข้าวเหลือถูกว่าถูกว่าปกติขายดีขายแม่เล่นโทรศัพท์มากตาบวมหมดเลยเว้ยทุกคนน้ำตาก็เลยลุงบอกว่าตาบอดเลยลุงบอกว่าตาบอดเลยไอ้ว่าถามคุณอย่าบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้นอนเล่นสามทุ่มมาเลยเล่นโทรศัพท์มันขัดมันแง่ขัดไอ้ว่าถามคุณอย่าบอกบอดการไม่เล่นโทรศัพท์อะไรคุณบอดเป็นอุทาหรณ์นะที่ไหนสอนลูกสอนหลานเดี๋ยวว่าไม่ต้องไล่ปิดไฟเลยเมื่อคืนนี้นอนก่อนเลยตาอะไรพักสายตาดิพักสายตาหนึ่งคืนเป็นอะไรเพื่อนสวยมากอ
เดี๋ยวถ่ายดูนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวเชียงรายนะจะเดินทางคืนนี้แหละคลิปต่อๆไปจะเจอกันที่นู่นแหละเชียงรายนะครับกว่าจะไปถึงก็เย็นแล้วมั้งเย็นบ้านเราเดินทางช้าใช่ไม่ช้าหรอกทั้งไกลแล้วก็แวะบ่อยปั๊มบ่อยเอาลอยโลดเดี๋ยวเข้าปั๊มไปกันสิจะเข้ากับหาลอยไล่รับดีกว่าปั๊มลอยนั่งดูอะไรก็ไหวรถติดมั่งเข้าห้องน้ำบ่อยมั่งกินบ่อยมั่งเที่ยวตรงนี้มั่งจอดกินแวะกินไปเรื่อยๆครับเที่ยวไปนั่มาจีอย่างปีที่แล้วอย่างรีบแล้วพี่หมีก็ยังไปถึง5โมงเย็นอยู่ดีปีที่แล้วบอกว่าไม่ค่อยแวะรีบไปหน่อยจะได้ถึงเร็วเข้าที่พักแล้วเราจะได้ไปที่อื่น5โมงเย็นเหมือนเดิมเวลาเดิมเมื่อออกเสียทีอ่ะออก6โมงแล้วนี่ออกตอนแรกนี่เลยไม่ปีนี้จะออกประมาณตีสามตีสี่ประมาณนี้แหละตีสี่ตีห้าเนี่ยไปแกงที่อยุธยาปีนั้นเราออกสายเมื่อวานนี้เขาถ่ายมาโดยอินทนนท์รถติดคือทุกหม่องเหรอติดทุกหม่องเลยเหรอเหมือนเกือบกลับแล้วเอ็ดยิ่งจบที่ไหนไอ้มองเดี๋ยวว่าไปบุกลูกไอ้ที่ไอ้พื้นที่ป้าเขาให้เขาไปเที่ยวได้ยุบบ่ครับอ๋อมันแก้มมันแก้มหลังปีมากเขายังผิดใจกันเขาว่าโมเมนต์ดีครับกินไม่ให้เหรอไม่รู้มันดิเขาบอกว่ากินลงทุนไปลงทุนนายทุนเมืองคนไทยไปกว้านซื้อทำดีก่อนขายให้จีนไปโอ้ขายได้ทุนตั้งการมันโอ้ฉลาดเนี่ยมันฉลาดกินเขากับเลมานลงทุนเขาว่าลงทุนเก่งกินเขามีเงินอย่างเดียวผมว่าเขาลงทุนตรงเนี้ยหาซื้อตังร้อยล้านเอาไหมมาบอกผมให้คุณดูแลไปทีครับให้คุณดูแลพ่อผู้ออกกล้องกับเป็นของคนซื้อของคนได้ยินเก่าแต่ว่าเขาจะต้องให้คนที่ไว้ใจได้ไหมเขาบอกเขากล้าต่างกล้าอย่างนู้นครับเมืองโอ้มีเบื้องเงินแต่ว่าช่วงมันก็คือยังเมืองกินคือหวานกูดูเกดีอยู่เนาะอันเงี้ยหลังนั้นเห็นคือครับมองพักเหมือนเขาในปีโอเคครับเพื่อนๆไว้เจอกันอิ่มละเม็ดอิ่มละครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวเจอที่เชียงรายเดี๋ยวลงคลิปเจอกันนะครับ